มีน้ำหัวแจงเดือดเว็บพนันออนไลน์เอารูปแจ๊สไปใช้แถมตอบกวนอ้อยมีน้ำหัวแต่งปุณณาสาจัดการเว็บพนันออนไลน์เอารูปสามีแจ๊สชวนชื่นไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตงานนี้แอดไลน์ทักถามตรงๆใครเป็นเจ้าของเว็บเอารูปผู้อื่นไปอ้างด้วยเหตุใดทางด้านแอดมินตอบกลับอย่างกวนหัวพี่คนไหนหรอคะคุณพี่มีอะไรให้น้องช่วยไหมคะน้องไม่ทราบค่าการพนันมีได้มีเสียนะคะลูกค้ามีอะไรให้แอดมินช่วยไหมคะงานนี้สาวแจงถึงกับมีน้ำโหแคปแชทโพสต์ลงอินสตาแกรมเขียนแคปชั่นดูมันตอบโต้เจ็บใจตรงถามว่าผัวคนไหนนี่แหละมันเที่ยวทั้งนี้ก็ได้โพสต์เว็บพนันดังกล่าวลงในเฟซบุ๊กจังจิตโปรเมียวยืนยันไม่มีส่วนรู้เห็นหรือส่งเสริมการเล่นพนันซึ่งแจงโพสต์เตือนไว้ว่าเลยขีดล่างว่ามากตูรูไปใช้การพนันอย่าหลงเชื่อนะคะเนี่ยอีกพวกกระทรวงที่ดูแลก็ปล่อยเพจการพนันเยอะแยะไปหมดตาบอดหรือมองผ่านกันแน่แฟนๆถึงกับขำในความกวนอ้อยของแอดมินต่างแซวแจงยกใหญ่วีคผัวพี่คนไหน555ขำลั่นเลยยังมีการชวนเล่นอีก 5,555 แม่ของขึ้นกับคำว่าผัวพี่คนไหนนี่แหละฟ้องค่าหัวจะปวดจัดให้หนักพี่แจงงานเข้าละแม่ผัวคนไหน555ขอบคุณเฟซบุ๊กจางจิตโปรเมียว โดมปกรณ์เตรียมมีลูกปีหน้าขอเมทันร่างกายแข็งแรงสำเร็จอย่างที่คิดในที่สุดก็เตรียมตัวมีลูกพระเอกหนุ่มโดมปกรณ์ลำโพสต์ข้อความซึ่งแฮปปี้เบิร์ธเดย์ภรรยาเมทันสุขขาวเผยคำอวยพรสุดเซอร์ไพรส์วางแพลนมีทายาทด้วยกันท่ามกลางความยินดีจากเพื่อนๆในวงการสมการรอคอยโดยโดมปกรณ์โพสต์รูปคู่สุดหวานเขียนความในใจในวันเกิดภรรยาสุขสันต์วันเกิดนะจะเราอยู่ด้วยกันมาเป็น10ปีผ่านอะไรด้วยกันมามากมายหลังจากแต่งงานแล้ว3ปีทุกๆวันของเรามีความสุขเลยไม่อยากอวยพรขอให้มีความสุขอยากจะอวยพรขอให้ที่รักสุขภาพแข็งแรงขอให้หมั่นดูแลสุขภาพออกกำลังกายเยอะๆและสำเร็จอย่างที่คิดไว้ทุกอย่างปีหน้ามีเจ้าตัวเล็กด้วยกันได้แล้วนะด้วยความรักด้วยความจริงใจแฮปปี้เบิร์ธเดย์จ้าทางด้านเมทันได้เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ขอบคุณค่าที่รักในขณะที่ชาวเน็ตต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันรอเจ้าตัวเล็กค่าขอบคุณไอจีโดมปากรล่ำอ้อมพิยดาพาลูกเข้ากองเรียนรู้ชีวิตทำงานกว่าจะได้เงินตั้งกฎเหล็กไม่อยากตีลูกต้อนรับวันแม่แบบอบอุ่นอ้อมพิยดาควงลูกสาวน้องนวาวัย10ขวบมาเล่าถึงเรื่องราวของคุณแม่ที่งานนี้ลูกบอกได้คำเดียวว่าดูมากแถมยังมีกฎข้อบังคับที่ต้องทำตามด้านงานในวงการบันเทิงยังไม่เห็นแววลูกสาวแต่ให้ไปในกองถ่ายแบบคุณพ่อที่เคยสั่งสอนตนพร้อมเผยเหตุผลที่ไม่ยอมให้ลูกสาวดูละครที่ตัวเองเล่นทุกประเด็นในรายการคุยแซ่บโชว์ออกอากาศทางช่องวัน31ที่มีหนิงปณิตาและเบนซ์พรชิตาเป็นพิธีกรดำเนินรายการเลี้ยงยากไหมอ้อมเลี้ยงไม่ยากค่ะค่อนข้างเลี้ยงง่ายตั้งแต่เด็กคลอดออกมาเขาเป็นคนที่ค่อนข้างนอนเยอะและไม่ร้องตั้งแต่เด็กเราคิดกับสามีแหละว่าจะเลี้ยงเขาด้วยเหตุผลพอเราใส่เหตุผลให้เขาตั้งแต่ยังพูดไม่ได้พูดกับเขาเหมือนผู้ใหญ่พอโตขึ้นมาก็จะไม่มีอาการหืออือใดๆเพราะเขารู้แล้วว่าเหตุและผลคืออะไรนวาเป็นเด็กดื้อไหม
นาวาดื้อค่ะดื้อมากค่ะดื้อทุกอย่างที่ทำตามคุณพ่อคุณแม่คือน่ากลัวค่ะอ้อมชีวิตต้องหลอกเขาคือจริงๆมาตรฐานการดื้อของลูกเรามันต่ำแต่ว่าเราต้องเล่นใหญ่ไงนิสัยนาวาเหมือนใครนาวาแม่ดีกว่าบางอย่างเหมือนพ่อแต่บางอย่างก็เหมือนแม่อ้อมเราจะเอานิสัยส่วนตัวของเราที่ไม่ดีเก็บเอาไว้เราจะสอนสิ่งที่ดีๆให้กับเขามีลูกเป็นกระจกให้เราเหมือนกันทำไมลูกเราพูดแบบนี้เพราะเราพูดแบบนี้อะไรที่ดีเราก็สอนเขาอะไรที่ไม่ดีเราก็ดึงออกจากตัวเขาและดึงออกจากตัวเราด้วยถ้าแค่พูดแค่สอนมันไม่เท่าพฤติกรรมในฐานะที่เราเป็นนักแสดงด้วยเราจะย้อนมองไปอดีตของเราด้วยว่าเราอายุเท่านั้นเราไม่ชอบพฤติกรรมพ่อแม่เรายังไงไม่อธิบายให้เราเข้าใจถ้าเราอยากให้เขาเป็นทรัพยากรที่ดีในอนาคตด้วยตัวเขาเองเขาจะได้อยู่อย่างมีความสุขมีแล้วก็เต็มที่เป็นผู้จัดพาลูกไปกองละครบ้างไหมอ้อมไปตั้งแต่เด็กๆเลยไปบางทีประมาณ2ขวบกว่าตอนนั้นเป็นนักแสดงเวลาไปกองเราก็จัดการให้เรียบร้อยแต่เวลาคุยโทรศัพท์ที่โมหมากอันนี้รู้สึกดีมากๆขอบคุณนะคะเขาจะเดินมาหาเราแล้วก็ไม่เป็นไรนะแม่บางทีเดินมาหอมหน้าผากตอนที่เรากำลังแวดอยู่อันนี้รู้สึกเบานิดนึงเวลาเอาลูกไปกองเขาจะได้รู้ว่าเราทำงานกว่าจะได้เงินแต่ละบาทอ้อมจริงอันนี้คือว่าสอนตามพ่อเหมือนกันเพราะพ่อก็พาเราไปกองหน้าที่ตอนเด็กๆคือเสิร์ฟน้ำทีมงานได้เงิน500บาทโตขึ้นมาหน่อยก็ได้ตีเสร็จเหมือนแกอยากให้เราเข้ากับคนง่ายและฝึกความอดทนเพราะมันร้อนแล้วก็ไม่สนุกคุณแม่ดุนักแสดงยังไงนาวาดุแต่ก็เล่นคุณแม่อยู่กองถ่ายกับที่บ้านที่ไหนบ่นเยอะกว่าอ้อมบ้านค่ะเรื่องการเรียนอ้อมต้องชมด้วยบางอันได้คะแนนดีมาตรฐานมันดีอยู่แล้วแต่ดีได้อีกแต่ไม่ใช่ทำอะไรมาก็อย่างเดียวแต่เราจะสอนว่าถ้าเราได้ดีกว่านี้ถ้าเราไปสู่โลกข้างนอกมีคนเรียนเก่งกว่าเราอีกนะลูกเพราะไม่มีเก่งที่สุดคนเราจะมีความเก่งมากกว่าอีกคนเสมอไม่ว่าจะเรื่องอะไรเราก็บอกว่าถ้าเราเป็นคนคิดต่อยอดเป็นตั้งใจทำงานให้เขาตั้งใจในสิ่งที่เขาทำก็จะเป็นที่ยอมรับเคยโดนแม่ตีไหมนาวาเคยค่ะแต่ไม่บ่อยโดนตีเรื่องการเรียนค่ะหนูโดนตีเพราะเรื่องเลขหนูไปเล่นกับเพื่อนๆตอนที่ยังทำการบ้านไม่เสร็จอ้อมเราบอกหลายรอบแล้วด้วยความโมโหของแม่ก็พวกเขาก็ตกใจก็ทำแต่หลังจากที่ตีครั้งนั้นเขาเก็บในสมองว่าเขากลัวเรามากหลังจากนั้นเขาก็ไม่ไปออกทำหนังสือหายที่โรงเรียนกลัวโดนตีขนาดแค่สมุหายยังไม่กล้าบอกถ้าเรื่องใหญ่กว่านี้ละเราเลยเลิกตีเปลี่ยนเป็นฆ่าโทษอย่างอื่นแทนนาวาถ้าเกิดอยากเรียนอะไรก็จะลดคุณพ่อดูไหมนาวาไม่ค่อยดุค่ะไม่กลัวค่ะอ้อมสปอยอย่างเราอยากไปฮ่องกงก็ไม่ไปพูดว่าจะไปทำไมลูกเข็นรถก็ลำบากตอนนั้นยังเล็กเลยมาบ่นว่าสงสัยไม่ได้ไปแล้วนาวาก็เดินไปหาพ่อบอกอยากไปดิสนีย์ที่ฮ่องกงลูกทำไมไม่บอกพ่อละก็ไปฮ่องกงเลยทั้งที่ฉันพูดมา2อาทิตย์หลังจากนั้นที่รู้ก็นาวาไปจัดการพ่อสิคุณแม่มีกฎที่ซีเรียสมาก3เรื่องนาวาการนอนห้ามเกิน2ทุ่มต้องกินอาหารให้ครบ5หมู่เรื่องเรียนอ้อมต้องเรียนให้ดีเรียนไม่ดีก็จะไม่ได้ทำกิจกรรมที่ตัวเองอยากทำมีกิจกรรมที่เราบังคับให้เรียนวิชาหลักต่างๆนอกนั้นออกกำลังกายที่เหลือแล้วแต่เลยเก่งยิมนาสติกกับเทควันโดภูมิใจในตัวเองไหมนาวาเสียวแม่ว่ามากกว่าอ้อมครูสอนเทควันโดดุมากถ้าไม่ได้ตามคุณภาพเขาไม่ให้ผ่านเด็กผู้ชายถูกดุออกมาร้องไห้ลูกเราทำแบบเต็มที่ไม่ร้องเดินออกมาทำไมไม่ร้องคะนาวาแม่น่ากลัวกว่าค่ะล่าสุดนาวาเล่นละครนาวาตอนแรกก็ไม่ยอมค่ะตอนนั้นเป็นนางเอกอ้วนตอนเด็กก็เลยยอมอ้อม
เด็กสมัยนี้ชอบเป็นคาแรคเตอร์มากกว่าพอให้เล่นเป็นนางเอกไม่เอาพอนางเอกควรตอนเด็กสนใจบอกลองดูก็ได้นะแม่ก็ถามก่อนว่ามันเยอะไหมถ้าเยอะทางแม่ก็ไม่ไหวเราก็ไม่อยากทำให้ลุกไปทำให้ใครเสียเวลามีแววเป็นนางเอกหรือแม่เหล็กแถวหน้าไหมปอมเท่าที่มองตอนนี้ไม่น่าเขาจะมีของเขาที่เขาอยากเป็นได้ดูละครที่คุณแม่เล่นไหมนาวาไม่ได้ดูละครที่คุณแม่เล่นดูที่แม่เล่นจริงๆไม่เคยดูผ่านทีวีอ้อมไม่ได้ให้ดูค่ะให้โตอีกหน่อยค่อยดูเขาอาจจะยังแยกไม่ออกค่ะ